ครับคุณมิ้นครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาแล้วค่ะกับรายการแฟชั่นอินสไตล์ค่ะอยู่กับเราสองคนนะคะมิ้นสารทันรัตนรุ่งศรีค่ะผมโสภาณ ณตะกั่วทุ่งครับเจอกับเราสองคนแล้วท่านผู้ชมก็เตรียมตัวเลยนะฮะว่าสิ่งที่ดีๆรอท่านผู้ชมอยู่ในรายการแน่นอนตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยนะครับเจอกับเราสองคนได้ทุกวันจันทร์อังคารและวันพุธครับ1:30 น.เราสองคนจะมารอท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้ทุกวันเลยที่ท่าน้ำตรงนี้ทุกวันเลยใช่ค่ะอ๋อเจ้า โอ้ยจบไปนานแล้วขอเกาะกระแสนิดนึงนะคะคุณผู้ชมหลากหลายช่องทางค่ะที่สามารถรับชมเราได้นะคะเจอกันได้แบบนี้ค่ะทางช่อง6ตลอด24 ชั่วโมงเลยแต่ถ้าอยากดูรายการของเรานะคะ3วันที่แจ้งเวลากันไปนะทาง PSI 6602 GMM Z 191ค่ะ Big 4หมายเลข75ชมได้4ช่องเลยนะคะหรือจะเป็นไดนาแซดค่ะหมายเลข52ค่ะ IPM 138ค่ะช่อง True 242ค่ะหรือจานเจริญเคเบิลชมได้2ระบบอนาล็อกหมายเลข26ระบบดิจิตอลหมายเลข515วันนี้ให้จานพักนิดนึงนะคะหรือจะเป็นนะคะ PSI MVTV Thai 22อันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันที่คุณโหลดมาไว้ในมือถือเสมือนกับมีทีวีอยู่ในมือถือกดเข้าไปในแอปปุ๊บดูช่องไหนก็ได้แต่ที่สำคัญดูช่อง6ของเรามีรายการให้ดูตลอด24 ชั่วโมงครับแต่อุ้ยบางคนบอกว่าไม่ทันเมื่อวานดูไม่ทันวันนี้แบบโอ้ก็ติดธุระเฮ้ยเฮ้ยพลาดรายการ Fashion Inside ไปทำยังไงดีฮะอาจารย์ฮะก็ต้องไปดูใน YouTube ได้เอ๊ะทำไมเสียงเราเปลี่ยนไปเนาะดูเราต้องอินเทรนด์ไงใช่ต้องตามเด็กวัยรุ่นใช่นะครับนายก็ไปดูย้อนหลังกันเลยนายก็พิมพ์คำว่า Fashion Insight ช่องหอกนายก็จะดูเราได้นายดูเราได้แน่นอนเลยนะครับจริงนะอ๋อเจ้านะครับเอาละนะฮะว้าวอ๋อเจ้าไปแล้วไปแล้วค่ะมีลูกแล้ว4 คนนะครับตอนนี้ก็หลายๆคนกำลังเตรียมตัวดูเรื่องใหม่กันแต่กระแสเรื่องของผ้าไทยก็ยังไม่ได้หนีไปไหนด้วยจริงๆผ้าไทยโด่งดังมานานแล้วที่อาจารย์เรียนบอกใช่ครับเพียงแค่คนไทยไม่ได้หยิบเอามาใส่เป็นชีวิตประจำวันให้จริงจังใช่ไม่ได้ปลุกกระแสไม่ได้ปลุกกระแสกันอย่างจริงจังก็ฮิตอยู่ช่วงหนึ่งใช่แล้วพอตอนนี้ละครเริ่มเบาละแต่ผ้าไทยน่ารักมากก็ยังอยู่ยังอยู่เนาะนะครับจะอยู่อีกนานเท่าไหร่ก็มาตั้งตาดูกันต่อไปอยู่ที่เรานี่แหละเป็นเขาเรียกมาลุ้นกันต่อไปค่ะนะครับเอาล่ะนะครับทีนี้ในช่วงแรกคุณมิ้นนะครับวันนี้นะครับหลายๆคนในเรื่องของโลกของแฟชั่นอย่างที่บอกคือไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับและแฟชั่นเองหลายคนก็มองว่ามีความรู้สึกว่าโอ้ยกว่าจะคนที่ประสบความสำเร็จนะฮะสร้างเป็นแบรนด์ที่แบบได้รู้จักกันโด่งดังไปทั่วโลกเนี่ยเขามีวิธีการคิดยังไงเขามีวิธีการทำยังไงเขาวิธีการสร้างกระแสอย่างไรนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแฟชั่นก็คือไม่ได้ไกลจากตัวเราเลยค่ะคุณมิ้นทราบไหม อยู่รอบๆตัวเรานี่เองค่ะอาจารย์อะไรก็ตามผ้าถุงเอ่ยเสื้อเอ่ยกระป๋องเอ่ยกระแป๋งเอ่ยถุงพลาสติกทุกอย่างอยู่ใกล้ตัวเราถุงอะไรที่ฝรั่งเขาเอาไปสร้างมูลค่าใช่ใช่กับที่เป็นกระเป๋าสายรุ้งของเราเห็นไหมค่ะเป็นของเราซึ่งคนไทยเองถือมาเป็นแบบนานนับ10 ปีแต่บาลองเซก้าเอาไปทำให้เกิดไปตีแบรนด์เป็นโด่งดังขึ้นมาแล้วคนไทยก็บินไปซื้อกลับมาใช้อีกในราคาที่ค่อนข้างจะสูงมากด้วยจริงใบละร้อยนะคะขายเป็นไซส์ใช่ครับใช่ไหมอันนี้ขายเป็นไซส์ไซส์ใบละ180ครับ60ขายเป็นไซส์ครับแต่ทีนี้ต้องมาดูเลยนะท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็จะไปนำเรื่องราวของแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่มีลักษณะของสีไข้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 Chanel Chanel ว้าวนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะดีไซเนอร์ที่ออกแบบให้กับ Chanel มานะครับก็คือเป็น Karl Lagerfeld Karl Lagerfeld นี่ออกแบรนด์ตัวเองออกมาแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จกับการที่ออกแบรนด์ให้กับของ Chanel อ๋อเขามีแบรนด์ของเขาด้วยมีแบรนด์ของเขาด้วยแต่เขาก็ออกแบบให้ Chanel ด้วยถูกต้องนะครับตัวผมเองก็ยังไปชอบเขาเหมือนกันนะก็ยังได้เข็มขัดก็มาใส่อยู่อ๋อเหรอคะนี่ก็คือเป็นของ Karl Lagerfeld เท่อาจารย์นะฮะอ๋อเป็นหนังแล้วก็มีหมุดนะคะอาจารย์ใช่ครับหนังนี่คือเป็นหนังที่หายากมากของคาราโกเฟลเดี๋ยวอาจารย์เพิ่งเก็บจุดใช่ครับหนูขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ชมอยากนี่นะครับเนี่ยใส่จนแบบว่านั่นหมดละนะครับหนังต้องอย่างนี้แหละอาจารย์หนังต้องอย่างนี้เพราะหนังนี่เป็นหนังที่หายากมากเป็นหนังลูกวัวอ่อนที่ตายอยู่ในท้องจระเข้ท้องแก่ยากมากทีเดียวเชียวใช่ครับอาจารย์
เนี่ยเราก็เป็นอย่างเงี้ยพอตั้งใจฟังไปมาเนี่ยคุณมีโดนอัมประจำเนี่ยพอไปเริ่มหนังจิงโจ้จระเข้เริ่มไม่เชื่อแล้วนะครับก็จริงๆตอนนี้อันต่อไปนะครับพูดเรื่องจริงละอ่ะอันนี้พูดเรื่องจริงคาราเกเฟลนะครับก็ออกแบบมาในแต่ละคอลเลกชันคอลเลกชันทำไมเขาถึงออกแบบคอลเลกชันมาคุณมิ้นเพราะว่าในแต่คอลเลกชันเนี่ยเขาออกแบบเสื้อผ้ามาก่อนแต่ว่าสิ่งที่จะทำเงินได้ก็คือพวกแอคเซสซอรีกระเป๋าถือรองเท้าที่อาจารย์บอกกำไรนะครับชาแนลนะครับก็จะหยิบยกเอาพวกกระเป๋าในแต่คอลเลกชันคอลเลกชันคอลเลกชันออกมาออนะครับออกมาบางทีเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยออกมาประมาณ 1,000 ใบทั่วโลก500ใบทั่วโลกและตีตาเลยใครได้ถือคนนั้นจะต้องแบบโหสุดยอดสุดยอดแบบพราวมากพันแท้ชาแนลนะครับเรามาดูกันวันนี้เรารวบรวมเรื่องของชาแนลนะครับที่หยิบเอาสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจจากรอบๆตัวนี่แหละมาสร้างเป็นกระเป๋าถือและเป็นกระเป๋าที่จัดว่าเป็นกระเป๋าที่หายากในปัจจุบันนี้นะครับทุกวันนี้ผมก็มีของชาแนลอยู่ใบหนึ่งก็เรียกเป็นกระเป๋าคลิปออลนะครับหนังเนี่ยเขาเรียกเป็นหนังรุ่นหนังไข่ปลาคาเวียไอเนี้ยเป็นกระเป๋าที่หายากมากในปัจจุบันนี้ค่ะอาจารย์ใครมีเนี่ยยิ่งกว่าได้ทองอีกนี่ไงใช่อาจารย์เบื่อยังก็คือจริงๆก็อยากจะเบื่อเหมือนกันแล้วแต่พอเห็นหน้าคุณมิ้นก็เลยไม่อยากเป็นไรหนูแววที่บ้านแววตามีความสึกอยากได้เหลือเกินอาจารย์ก็แค่ยืนเฉยๆเนี่ยผมก็เลยมีความสึกว่าเออเก็บไว้เถอะอาจารย์แค่อาจารย์ยืนเฉยๆนะนิดเดียวอาจารย์จะเจ็บนิดเดียวหนูปลดอะไรสักชิ้นในตัวอาจารย์เนี่ยหนูไปดาวรถได้เลยนะไม่เคยไม่เคยเจ็บจริงป่ะจริงจันอยู่นิ่งๆนิดเดียวโอ้ไม่เอาเอาเข็มขัดเอาเข็มขัดตะคุ้มแล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับเออท่านผู้ชมมาดูกันดีกว่านะว่าชาแนลนะฮะกระเป๋าของชาแนลนะครับในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นที่บอกว่าหายากมากเนี่ยคุณมิ้นค่ะเดี๋ยวเราตื่นตาดูซิจะมีของอาจารย์หรือเปล่าไม่มีไม่มีเพราะรุ่นนี้เป็นของผู้หญิงทั้งหมดเลยอ๋อวันนี้เป็นคอลเลคชั่นของผู้หญิงแน่สุดใจจริงนะครับมาดูเลยนะฮะชาแนลไอซ์คิวบ์แบ็กนะครับอันนี้คือเป็นกระเป๋าส่งก้อนน้ำแข็งคุณมิ้นโอ้น่ารักนะได้แรงบันดาลใจจากคือก้อนน้ำแข็งนะครับเขาบอกว่าเป็นคอลเลกชันที่ช่วงfall ก็คือช่วงฤดูกาลที่ใบไม้ร่วงหรือออทัมปี2010นะครับเขาออกคอลเลกชันนี้มาก็คือได้แรงบันดาลใจจากก้อนน้ำแข็งมาทำเป็นกระเป๋าสะพายกับนางแบบได้ถึงนี่ไงเออมันเหมือนก้อนน้ำแข็งจริงๆอ่ะเออสวยเนาะจ้ะเนาะสวยสวยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยช่วงของ fall นะครับคือ autumn cross มาทางวินเทอร์เนี่ยนะครับช่วงเนี้ยมันอากาศมันกำลังจะเย็นๆมันกำลังจะน่าจะเป็น autumn ที่ช่วงปลายๆ autumn ที่จะก้าวเข้าสู่ของวินเทอร์ด้วยนะครับมันก็เลยจะนึกถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมที่มีหิมะที่ก้อนน้ำแข็งที่มันแข็งตัวขึ้นมาเนาะแล้วก็สายเนี่ยก็จะมีเป็นขนๆนิดนึงใช่ให้มันดูน้ำแข็งมันไม่แข็งเกินไปใช่ครับนะคะก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของสายของชาแนลอยู่ใช่ครับอันนี้คือเป็นใบแรกนะฮะที่เป็นที่ต้องการของคนในปัจจุบันนี้นะครับก็คือเป็นชาแนลไอซ์คิวบาร์นะครับก็คืออยู่ในช่วงของช่วงของวินเทอร์ออทัมวินเทอร์ปี2010ครับนะก็ใครที่มีอยู่ก็รักษาไว้ให้เป็นอย่างดีมีมูลค่านะจ๊ะหายากด้วยหายากด้วยค่ะไปดูกันต่อเลยค่ะอันต่อไปเลยนะครับอุ้ยอันนี้อยู่ในช่วงของกลมๆสปริงซัมเมอร์ปี2013ค่ะอันนี้คือมาเป็นช่วงของชาแนลฮูปแบ็คเรารู้จักฮูลาฮูปนี่แหละอ๋อเหรอคะจ๊ะเชื่อไหมว่าเขาจะมีตั้งแต่เล็กเลยนะคุณเคยเห็นที่ฮิตใช่ใบใหญ่มากมีใหญ่ที่โค้งๆวงกลมมาเลยนะครับแม้กระทั่งใบเล็กๆก็มีหิ้วขึ้นมานี่ไงภาพมาเลยนี่ไงน่ารักที่สุดเลยใหญ่ยักษ์เวอร์วังอลังการมีโอ้โหฮิตกันยิ่งกว่าใช่แล้วเป็นกระเป๋าฮูลาฮูปใช่ก็กลายเป็นกระเป๋าที่most wanted ในปัจจุบันนี้นะครับเป็นกระเป๋าที่ต้องการกันอยู่ใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของที่2แล้วอาจารย์เอาจริงเขาใช้กันมั้ยอาจารย์เขาใช้งานกันเขาจะใช้เล็กๆแต่อย่างเงี้ยคือจะอยู่ในลักษณะที่ของเอามาใช้งานจริงเนี่ยค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนอกจากคนที่แบบว่าซื้อสะสมเนาะอาจารย์ใช่เขาซื้อสะสมกันจริงๆถามว่าเอามาใช้มั้ยเห็นฝนเห็นอะไรเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถือกันแล้วนะนอกจากคนที่มีลักษณะของเครื่องบินส่วนตัวคนที่ใช้ชาแนลต้องเป็นอย่างนั้นก็ต้องมีไลฟ์สไตล์ที่หรูหราไฮโซโบใหญ่นิดนึงเนาะใช่แล้วก็จะต้องแบบแต่ละคอลเลกชันเนี่ยครูซอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะที่แบบว่าเป็นช่วงที่แบบไปล่องเรือจอร์จอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเป็นออกคอลเลกชันมาถูกต้องนะครับก็คือแล้วแต่คนที่
คือคนที่เหลือกินเหลือใช้ว่างั้นเถอะนะครับเออนะก็สำหรับคนมีสตังกันแต่ถ้าคุณมีสักใบเก็บไว้ให้ดีมีมูลค่าดีเลยพอเล็กๆพอแล้วเนาะที่เราพอถือไปไหนได้โอ้โหกระเป๋าตังใบนึงเนี่ยเล็กๆเนี่ยกระเป๋าตังอะใบหนึ่งหลายหมื่นหลายหมื่นแล้วนะครับนี่ที่บ้านหนูมี5ใบหนูก็ยังไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมค่ะเก็บไว้ดีนะก็ดีเช่นเนี่ยไม่ควรจะซื้อของก๊อฟเราต้องสนับสนุนแบรนด์จริงๆอย่าสนับสนุนอ่ะต่อไปเลยคุณมิ้นมาในช่วงของออทัมวินเทอร์เหมือนกันปี2013นะครับเป็นชาแนลเพ็กซี่กลาสกลอบCrush นะฮะเป็นCrushกระเป๋าถือเป็นกระเป๋าถือนะครับอันนี้ก็คือเห็นไหมมีความมันวาวด้วยสีดำก็คือออทัมมาทางวินเทอร์เห็นไหมวินเทอร์มันจะมีความมืดดำของราตรีการมากกว่ากลางวันเพราะฉะนั้นเนี่ยสีดำนี่ไงน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะเออมองไปมาเหมือนลูกระเบิดเหมือนลูกระเบิดกันนะเหมือนลูกโลกนะเหมือนลูกโลกกลมๆกลมนะครับแต่เป็นคอลเลกชันในช่วงนั้นที่ฮิตอยู่ใช่ครับและเป็นที่ต้องการของในปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ถึงบอกวันนี้เราในช่วงแรกเนี่ยเราจะนำเรื่องราวมาถึงกระเป๋าของชาแนลนะครับในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นที่เป็นที่กระเป๋าที่เป็นที่ต้องการของสาวๆทั่วโลกเลยนะครับเราไปถึง3แล้วคุณเมย์ไปต่อไปเลยไอ้นี่เลยเป็นชื่อเสียงที่แบบว่าคนเห็นกันมากเลยเป็นชาแนล Number 5 Bag นะครับตอนนั้นอะนอกจากเป็นกระเป๋าแล้วเคสมือถือเคสมือถือถูกต้องนะครับก็คือเป็น Channel No. 5 Channel No. 5เนี่ยนะครับเป็นอะไรที่มีสร้างชื่อเสียงให้กับ Channel ได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สร้างเป็นกระเป๋าขึ้นมาในปี2014แล้วฮะ2014นะอาจารย์เนาะใช่ๆนะครับนี่ไงอันนี้ก็คือเขาบอกมาเปิดตัวที่เป็นช่วงของคอลเลกชันปี2014นะเป็นครูซที่ผมบอกไงครูซเล่นเรือกันมานะฮะก็เป็นช่วงของ2014เป็นปารีสสิงคโปร์นะครับเป็นงานแฟชั่นที่เขาจัดกันขึ้นมานะไปดูแบบที่5กันเลยค่ะที่5ครับเป็น Chanel Oil Drum Clutch Bag อู้อันนี้ไม่เคยเห็นเลยถังอ๋อเหรอเป็นถังน้ำมันนะเป็นถังน้ำมันที่แบบว่าเป็นคอลเลกชันนี้คนไทยเศรษฐีไทยหลายๆคนไปหิ้วมาดูเป็นของปลอมมากเพราะว่าคือไม่แต่งตัวไงนี่ไงเห็นภาพไหมโอ้ยใครจะไปรู้เป็นของชาแนลดูสิใช่แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่แต่งตัวด้วยคุณไปหิ้วเงี้ยเขาก็ดูไม่รู้ว่าเป็นของชาแนลที่มีราคาที่ค่อนข้างจะสูงมากค่ะนะครับลิมิเต็ดด้วยนะไม่ได้มีเยอะใช่แล้วนะครับอันนี้ก็คือนำมาฝากให้กับแฟนๆรายการช่วงนี้นะฮะก็คือออกมาในช่วงของ Paris Dallas นะครับเป็น Pre-Fall 2014ที่หยิบเอาสไตล์ของเป็นตัวเนี้ยนะครับมาใช้ขึ้นมานะครับเนาะก็เกล็ดๆเอาไปดูกันอีกค่ะครับอันที่6นะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็น Chanel Classic Flap With Tray Packaging Bag นะครับมันยังไงคะอาจารย์คะ flat ก็คือเป็นลักษณะคือ flat ก็คือเปิดขึ้นมานะฮะเปิดขึ้นมาแต่ข้างในเนี่ยฮะเป็นเทรย์เป็นลักษณะคือเป็นเหมือนกล่องนะครับแล้วแต่ว่าคือเอาหนังเนี่ยเอาไว้ข้างในเวลาที่Chanel ที่เป็น 2.55 ที่มาพร้อมกับการใช้เลยเห็นไหมฮะป้องกันน้ำได้ด้วยอ่ะก็คือเวลาไปไหนก็หิ้วกันไปทั้งกล่องอย่างนี้ทั้งกล่องเลยเอาเป็นคอลเลกชันกล่องเห็นอย่างนี้ขึ้นมาโอ้โหลดแปลกแปลกอันนี้ก็คือก็มาพร้อมกับถาดเลยเห็นไหมมาพร้อมถาดใส่ถาดมาให้เรียบร้อยเนาะใช่อันนี้เก๋ๆใช่ครับเป็นแฟลป with tray packaging bag นี่แหละครับมาพร้อมกันเลยนะครับเป็นคอลเลกชันแปลกฮะเป็นคนต้องการเป็น for winter นะครับ2014เช่นเดียวกันครับจ้ะไปแบบต่อไปจ้าโอ้อันนี้หนูก็ไม่เคยเห็นนะอาจารย์อันนี้หายากเหมือนกันมันออกมาช่วงนึงนะครับช่วงนั้นก็ได้เห็นอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนจัดแฟนโชว์เนี่ยเขาจัดอยู่ในลักษณะของซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับไปจัดโชว์ในลักษณะของเป็นเหมือนบรรยากาศของซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเป็นชาแนลกรอสเซอรี่บาสเก็ตนะครับโอ้จะไปซูเปอร์มาร์เก็ตต้องมีกระเป๋าชาแนลโอ้นะครับอะไรที่ขายได้หนูก็เห็นนะอะไรที่ขายได้สีไข่นะครับถ้าบ้านเราเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็มีเยอะแยะไปแบ็คแวลูหนูก็แต่ถามว่าไม่มีสีไข่ไม่มีมีราคาไหมไม่มีเป็นตะกร้าฟรีถูกต้องตะกร้าฟรีมาไว้ทิ้วเองสำหรับชาแนลตัว Grocery Basket ตัวนี้นะครับ
เป็นช่วงของคอลเลกชันเป็นออทัมวินเทอร์ปี2014นะครับในทีมซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับราคาราคาถ้าราคานิดนึงเสียอาจารย์ราคาใบนี้ที่เราบอกว่าคุณมิ้นบอกว่าโอ้ยไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาให้ใช้ฟรีต่างๆค่ะอาจารย์แต่พอเป็นของชาแนลปุ๊บค่ะกับตะกร้าใบเนี้ยค่ะ 400,000 กว่าบาทเองโอ้ยใช่โอ้ยนั่นแหละใบนี้ 400,000 นะคะใช่ครับกว่าด้วยอยู่กับเราเราก็เป็นแสนเหมือนกันเป็นแสนสาหัสถูกต้องเราไปหิ้วตะกร้าแบบนี้ที่ Mac Value นะครับดีกว่าอ่ะนี่ก็คือเป็นถึงอันที่7ไปละค่ะอันที่8เลยอันที่8ครับมาดูเลยอีกใบนึงอีกรุ่นนึงนะครับเป็น Chanel Milk Carton Bag นะครับก็คือเป็นกล่องนมนั่นแหละนะครับเป็นกล่องนมนะครับที่จะทำให้ท่านผู้ชมหรือว่าสาวๆทั่วโลกเนี่ยอยากเก็บมาไว้เป็นหนึ่งในคอลเลกชันของตัวเองเห็นนะคือเขาจะทำแบบให้เห็นว่าแต่ทุกอย่างเห็นไหมจะต้องเห็นคำว่าโคโค่โคโค่ชาแนลอ๋อสีไข่อันนี้ไม่ใช่สีไข่นะแต่เป็นโคโค่โคโค่เลยเพราะจริงๆแล้วเริ่มต้นมาเนี่ยนะฮะตัวที่เป็นลักษณะตัวสีไข่ตัวเนี้ยมันมาหลังเพราะเริ่มต้นมาจริงๆก็คือเริ่มต้นมาแบรนด์ตัวเนี้ยมาจากเขาเรียกเป็นผู้หญิงก็คือเจ้าของชื่อเนี่ยก็คือเป็นโคโค่ชาแนลชื่อเขาชื่อของเขานะครับเกิดอยู่ในของฝรั่งเศสนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของคอลเลกชันอันนี้นะครับแรงบันดาลใจมาจากธีมที่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันนะครับในปี2014เหมือนกันเป็นคอลเลกชันที่เรียกว่าออทัมวินเทอร์2014เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นช่วงแรกท่านผู้ชมครับยังไม่พออีกยังมีอีกที่สาวๆยังใฝ่ฝันอยู่อันนี้ยังพอเห็นบ้างนะครับเป็นชาแนลกัสแคนนะครับก็คือเป็นกระเป๋าทรงแกลลอนน้ำมันนะครับนี่เป็นแกลลอนน้ำมันก็มีมูลค่าละมีมูลค่าแต่ถามว่าเห็นไหมไม่ใช่ห่างไกลตัวเราเลยโอ้เนาะเราเห็นอยู่บ่อยทุกเกือบทุกวันด้วยซ้ำเนาะใช่ก็เป็นสิ่งรอบตัวอ้าวมีอีกไปดูกันค่ะไปดูครับต่อไปดูเลยฮะถือตรงหูนะครับอีกนิดหน่อยมีรูปเราก็พูดกันเร็วๆนิดนึงตัวนี้นะครับก็เป็นครัชนะครับที่แรงบันดาลใจจากร้านอาหารในกรุงปารีสในช่วงของปี2015นะฮะได้มาแรงบันดาลใจเห็นไหมเหมือนจานจากจานนี่แหละนะครับมีอีกไหมจานะครับก็จะเป็นลักษณะของกระดองเต่าไอ้นี่ก็ยังหายากอยู่นะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นลักษณะของ Chanel Mini Trolley นะครับก็คือเป็นกระเป๋าครัชที่ทำย่อมาจากกระเป๋าเดินทางนี่แหละให้มันเล็กลงน่ารักนะครับต่อไปครับนี่นะสวยไหมน่ารักนะครับเป็นกระเป๋าอย่างเงี้ยไอ้นี่มาจากเรียกว่าเป็น Movie Camera นะครับเครื่องฉายหนังเครื่องฉายหนังสมัยก่อนนะครับแน่น่ะล่ะนี่ก็คือสิ่งที่เรานำมาฝากในช่วงแรกของรายการในช่วงวันนี้นะครับว่าใครก็ตามนะฮะทำไมเขาถึงสร้างมูลค่าให้กับตัวของเขาได้นะฮะในแบรนด์ของ Chanel ที่ทุกวันนี้กลายเป็นที่ใฝ่ฝันของสาวๆหลายๆคนนะฮะทุกคอลเลกชันนะครับหลายคนเนี่ยเกือบทุกคอลเลกชันก็มีนะครับแต่ของเราเนี่ยถ้ามีสักชิ้นนึงก็ภูมิใจแล้วใช่ค่ะนะครับเอาละนี่คือในช่วงแรกครับแต่ช่วงหน้าก็ยังมีเรื่องราวดีๆรอท่านผู้ชมอยู่นะครับช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ตั้งทางเช่ายี่ห้อลินจือทางค่ะพิชิตโรคพิชิตความชราโทรสอบถามข้อมูลได้ที่020214444ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันต่อนะคะยังมีแฟชั่นดีๆรออยู่ค่ะฝ้ากระจุดด่างดำสีผิวหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอฝ้าหนาที่เป็นมานานหลายสิบปีฝ้าเลือดที่หายากปัญหาพวกนี้จะหมดไปด้วย360 National Whitening Toner ระเบิดฝ้ากระจุยฝ้าเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันมีผลทำให้เกิดการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ให้สร้างเม็ดสีในชั้นผิวหนังปัจจัยเหล่านี้อาจได้แก่แสงแดดแสงอัลตราไวโอเลตทั้ง A B C และรวมทั้งแสง Visible Light เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดฝ้าฮอร์โมนด้วยอิทธิพลของฮอร์โมน
จะทำให้เซลล์สร้างเม็ดสีทำงานผิดปกติเครื่องสำอางการแพ้ส่วนประกอบต่างๆในเครื่องสำอางอาจทำให้เกิดรอยดำแบบฝ้าได้ส่วนผสมที่สำคัญสารสกัดจากลิลลี่สวิตเซอร์แลนด์สารสกัดต้นบีทฮัสเซลโคจิกแอซิดแอลอาร์จินินอุดมด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยฟื้นบำรุงผิวเก่าที่คล้ำเสียมีกระฝ้าจุดด่างดำให้จางลงปกป้องการทำลายผิวจากแสงแดดมลภาวะสิ่งแวดล้อมให้ผิวแข็งแรงมีสุขภาพดีอีกทั้งยังช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมสภาพกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวใหม่จึงดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลอยู่ตลอดเวลาและเพิ่มความขาวกระจ่างใสแก่ผิวลดริ้วรอยการเหี่ยวย่นของผิวปัญหาพวกนี้จะหมดไปด้วย360 National Whitening Toner ระเบิดฝ้ากระจุยสนใจโทร02-021-4444 Line ID @toner360 Facebook CEO Toner ระเบิดฝ้ากระจุยรายการแฟชั่นอินสไตล์ช่วงนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะอากาศร้อนมากตอนกลางวันตอนกลางคืนเนี่ยอากาศเย็นตอนเช้าอากาศร้อนอีกแล้วตอนคืนอากาศเย็นอีกแล้วพูดเพื่อพูดเพื่อเมื่อกี้เดินเข้าเดินออกประตูออกมาข้างนอกหนาวเข้าไปข้างในค่อยอุ่นแม่หนูอยู่ต่างจังหวัดแม่หนูบอกว่าอากาศช่วงนี้นี่มันแบบสะรวนเหลือเกินที่สำคัญคุณผู้ชมต้องดูสะรวนแปลว่าภาษาอะไรครับสะรวนหมายความว่าพังอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์กำลังพูดถึงเรื่องสุขภาพนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีสาวสวยมาคุยเรื่องสุขภาพจริงเหรอโอ้โหคนนี้ไม่เคยป่วยไม่เคยป่วยสุขภาพดีอยากเห็นอยากเห็นจะต้องรอโอ้โหอาจารย์รูปร่างเพี้ยไหมโอ้โหสุดปุดเสียสุดสุขภาพเลิศเลิศหน้าเลิศเลิศหน้าแน่นหน้าแน่นไม่ได้ทำแต่ไม่ได้ทำมาหมอทำแน่นใช่ไหมแซวน้องแซวน้องเอาล่ะนะครับท่านผู้ชมเองต้องพลาดไม่ได้นะครับในช่วงหน้านะครับมีสาวสวยมาพูดคุยในรายการแต่ว่าช่วงนี้นะท่านผู้ชมครับเราก็มีเรื่องราวที่จะมารับร้อนเช่นเดียวกันหลายหลายคนอาจจะร้อนยิ่งขึ้นฮะหรือขนาดนั้นเลยอาจารย์ถูกต้องคุณมิ้นเคยรู้จักVictoria's Secret โอ้โหเจ้าแม่ของชุดว่ายน้ำหนูมีชุดชั้นในอยู่เซตหนึ่งอยากจะอวดอาจารย์จริงเหรอนี่หลายคนเนี่ยไปซื้อ G-string มาใส่โอ้ภรรยาตากล้องเราเขาบอกให้ซื้อ G-string มาใส่ค่ะซื้อไปฝากภรรยาที่บ้านภรรยาที่บ้านไม่เคยใส่ G-string อ้าวทำไงล่ะทีนี้เอาไอ้ที่ปิดข้างหน้าไปไว้ข้างหลังค่ะแล้วไอ้สายข้างหลังเนี่ยไปไว้ข้างหน้าเวลาเดินไปไหนก็แบบมันแบบนะต้องนิดนึงเวลาใส่ต้องอวดสานิดนึงถูกต้องเดี๋ยวนะถ้าเอาข้างหน้าไว้ข้างหลังข้างหลังไว้ข้างหน้าไอ้ข้างหลังไม่น่ามีปัญหาไอ้ข้างหน้านี่ต้องเลือกข้างนะมันแบ่งครับใช่มันต้องเลือกข้างนิดนึงเพราะมันมีสายเดียวสายเดียวต้องเลือกว่าจะไว้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานั่นน่ะสิแน่นอนใครจะใส่ G-string กลับด้านใส่ให้ถูกนะถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องฝากตากล้องทีมงานของเราด้วยว่าจะซื้อไปฝากภรรยาที่บ้านเนี่ยต้องสอนให้เขาใส่ด้วยหนูไปซื้อตามเน็ตทั่วไปอาจารย์เป็นไงบ้าง G-string เขาบอก G-string fashion มีเส้นเดียวถูกรัดมานี่ผูกไปข้างหลังอ้าวแล้วเป็นไงล่ะอาจจะเก็บข้างไหนเลยทีนี้นั่นน่ะสิตกลงกับตัวเองไม่ได้มีเส้นเดียวโอ้จะไฟซ้ายหรือไฟฝานะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเองตอนที่เรามาคุยกันถึงเรื่องชุดชั้นในชุดชั้นในของ Victoria's Secret นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดชั้นในหรือว่าเวลาเราจะเห็นเลยว่าเวลาเขาทำโชว์หนึ่งโชว์ที่เป็นชุดว่ายน้ำของ Victoria's Secret โอ้โหมันสวยงามมากแต่ Victoria's Secret บอกว่าเสื้อผ้าของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างจะเป็นไฮเอนด์เขาค่อนข้างแบบค่าโฆษณาอะไรมันค่อนข้างจะเยอะนะครับเมืองไทยเราก็มีช็อปของเขาแล้วไม่เยอะนอกจากนั้นมีด้วยแล้วก็มีรักษาเป็นบอดี้ครีมที่มีกลิ่นในตัวด้วยนะครับก็สาวๆก็ลองไปดูแล้วกันนะครับแต่ว่า Victoria's Secret ประสบความสำเร็จไปแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าอ่ะออกอีกแบรนด์นึงมาเพื่อให้สาวๆที่แบบว่าเบี้ยน้อยหอยน้อยค่ะไม่ใช่หนูแน่ๆสำหรับเบี้ยน้อยหอยใหญ่ก็ไปซื้อ Victoria's Secret ใช้ไปค่ะสาวๆคนไหนที่เบี้ยน้อยแล้วหอยน้อยมาใช้อีกแบรนด์นึงเปิดออกมา Victoria's Secret รองรับก็คือใช้คำว่า Victoria's Secret นะครับ VS Pink นะครับเห็นไหมอะไรที่มันชมพูผู้หญิงต้อง
จอกับสีทุกอย่างที่เป็นชมพูเห็นไหมบางคนปากไม่ชมพูก็ไปสักให้เป็นชมพูบางคนหัวปทุมฐานไม่ชมพูก็ไปสักให้เป็นชมพูบางคนตรงก้นอ๋อค่ะปานไม่มีปานชมพูก็สักให้เป็นสีชมพูก้นที่เดียวค่ะอาจารย์ใช่นั่นแหละแล้วแต่คนจะคิดนะครับเนี่ยเราก็พูดให้เขาคิดใช่อุ้ยแบรนด์ใหม่กันดีกว่าค่ะจัดมาแล้วมาดูกันดีกว่าครับคุณมิ้นนะท่านผู้ชมครับมาดูว่าVS Pink ของ Victoria's Secret นะฮะเป็นแบรนด์ลูกของ Victoria's Secret เนี่ยเป็นยังไงบ้างมาดูเลยฮะภาพพร้อมไปกันเลยสวยมั้ยมันจะเป็นเสื้อผ้าด้านบนเนี่ยเห็นมั้ยมันจะเป็นลักษณะเป็นสปอร์ตขึ้นมันจะไม่ฟุ้งฟริ้งเยอะมันจะไม่ฟุ้งฟริ้งเหมือนกับ Victoria's Secret นะครับก็บอกได้ว่าสำหรับกลุ่มที่เป็นผู้หญิงที่เบี้ยน้อยหอยน้อยหรือว่าคนที่อาจจะชอบแบรนด์อยู่แต่อาจจะไม่ชอบดีไซน์แบบหวานจ๋าซะทีเดียวเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีลักษณะที่แบบว่ามีความรู้สึกว่าเป็นสปอร์ตเกิลขึ้นมาะนะครับก็คือเป็นนักกีฬามากยิ่งขึ้นเห็นไหมเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยจะเป็นอะไรที่แบบหน้าอกก็แบบไม่ต้องใหญ่มากละไม่เหมือนกับของ Victoria's Secret ที่เป็นรุ่นแรกรุ่นแรกที่แบบโอ้โหตรงนั้นขึ้นเน้นเซ็กซี่อย่างเดียวใช่ครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นลักษณะเห็นไหมเสื้อเห็นไหมพูดถึงว่าจะเน้นลักษณะของสาวที่ชอบในเรื่องของกีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาชายหาดไม่ว่าจะเป็นกีฬาทางน้ำมันจะเป็นความที่กระชับตัวมากยิ่งขึ้นเนาะจะไม่ได้หวานจ๋าทีเดียวไม่หวานครับอันนี้ก็คือเป็นแนวของ Victoria's Secret ที่เป็นลักษณะของ VS Pink นะครับของ Pink ตัวเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของ Two Piece เห็นไหมสำหรับสาวที่หน้าอกเล็กๆอ่ะเป็นสาวที่เป็นลักษณะเหมาะสำหรับการเล่นกีฬาทั้งหมดเลยนะของพิงค์ของ Victoria's Secret พิงค์ตัวเนี้ยนะครับจะทำให้เห็นไหมที่ One Piece ก็เหมือนกัน One Piece เขาก็ยังมีสไตล์ความแอบหวาน ของผู้หญิงแต่ว่ามีสปอร์ตเข้ามาร่วมด้วยเยอะใช่ครับนะครับก็คือให้มีความกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นนะท่านผู้ชมครับสำหรับของพิงค์โดยของ Victoria's Secret นะครับเห็นไหมทุกอย่างมันมีความกระชับตัวมากยิ่งขึ้นนะฮะจะไม่ดูเซ็กซี่เท่ากับ Victoria's Secret ที่เป็นตัวแม่ตัวแม่ใช่ครับแต่ก็ยังมีเนี่ยแอบมีความเป็น Victoria's Secret ก็ยังมีลูกเล่นจะมีดีเทลต่างๆสำหรับชุดว่ายน้ำที่เป็นลักษณะของ One Piece ตรงนี้ขึ้นมาเนาะนะครับก็ดูสวยขึ้นแล้วก็ดูเป็นอะไรที่ยังมีความเป็นตลาดปกติถูกต้องที่จับต้องได้จับต้องได้นะคือไม่ใส่เห็นเฉพาะบนรันเวย์มไม่ใส่เฉพาะที่แบบว่าสำหรับโชว์อย่างเดียวอันนี้คือใช้งานได้ด้วยใช้งานได้ด้วยนะครับแล้วก็เหมาะเลยสำหรับทางภาคใต้ของเราค่ะนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำได้ชุดว่ายน้ำเกรดๆสวยๆเลยเนาะใช่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์นำในเรื่องของชุดว่ายน้ำจริงๆเนี่ยคนไทยเราเนี่ยสามารถที่จะใช้แนวทางของเขาเนี่ยมาช่วยได้สำหรับแบบนี้สังเกตได้เลยนะฮะสำหรับสาวๆที่เป็นลักษณะใส่วันพีซเนี่ยต้องดูเลยว่าเป็นคนที่หนึ่งละเอวหนาหน้าอกเล็กนะครับแต่ช่วงล่างเนี่ยเราจะไม่ว่ากันนะครับจะเล็กจะใหญ่หรือว่าเป็นโค้บเป็นเคิร์ฟเป็นโค้งมนเราก็ไม่ว่ากันแต่แนววันพีซเนี่ยแนะนำสำหรับสาวที่เป็นลักษณะของที่เป็นอกเล็กแล้วก็เอวหนาใช่ครับนอกจากนี้แล้วยังมีอ็อกเซสซอรี่เพิ่มเติมอีกใช่ไหมคะอาจารย์ตีแบรนด์ออกมากันอีกนะคะสำหรับ Victoria Secret VS Pink นะคะรุ่นนี้มีอะไรเพิ่มเติมเอ่ยไปดูกันไม่ว่าจะเป็นนี่เห็นไหมฮะเป็นกระบอกน้ำนะครับกระบอกน้ำที่ออกมาแว่นตาต่างๆนะครับตัวเนี้ยบางคนบอกว่าเนี่ยหมวกแคปขึ้นมาสีชมพูสวยนะถูกต้องสีชมพูสวยเขาพิงก์กันนะจ๊ะนะครับแล้วก็พวกผ้าขนหนูนะครับรวมไปถึงรองเท้าแตะนะครับแต่จริงๆแล้วถามว่าแตะได้ไหมลองไปแตะดูนะครับเพราะจริงๆรองเท้าแตะเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยแตะไม่ได้ก็มีแตะได้อาจารย์บอกว่าเบี้ยน้อยหอยน้อยแตะได้อันนี้หนูว่าน่าจะสักหลักพันสู้ได้อยู่ถูกต้องหลักพันแน่นอนเลยครับและผ้าขนหนูที่จะใช้เป็นลักษณะของเป็นบีชอยู่ตามบีชสวยจังนะครับก็สามารถไปเลือกดูได้นะฮะเป็นนี่กระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆสำหรับไปชายหาดนะฮะนี่ก็คือเป็นของแบรนด์ลูกของ Victoria's Secret นะครับที่ออกมารองรับในช่วงของซัมเมอร์นี้ครับอาจารย์ว่ากลิ่นเขาจะเหมือนเดิมไหมผมคิดว่าน่าจะใช้ในลักษณะของความเป็นสปอร์ตเข้าไปนะครับปกติของ Victoria's Secret เนี่ยมีกลิ่นจะหวานเป็นแบบเป็นหญิงมากเพราะว่าคือของตัวแม่ของ Victoria's Secret จริงๆเนี่ยสังเกตดูเขาจะเลือกนางแบบที่ค่อนข้างจะเนื้อนมไข่อกใหญ่เอวคอดโอ้ยเอวนี่แทบแบบ
ปึ๊กขึ้นมาแล้วแบบบานมาเป็นนาฬิกาทรายเลยนั่นก็คือเป็น Victoria's Secret ที่เป็นลักษณะของเป็นแฟชั่นเห็นไหมทำปีกเอ้ยไอ้นู่นเอ้ยนี่เอ้ยอุ้ยสารพัดเขามีเป็นหนังเลยเนาะหนังในการคัดนางแบบเลยนะจ๊ะเนาะถูกต้องครับเพราะจริงๆถึงบอกว่านางแบบคนไหนก็ตามถ้าได้ใส่ขึ้นไปเดินบนรันเวย์ของ Victoria's Secret จริงๆเนี่ยนะฮะ1ครั้งในชีวิตนะครับก็เป็นอะไรที่จะช่วยได้นี่คืออีกอันนึงนะครับก็เป็นรุ่นของพิงค์เหมือนกันก็คือเป็นตัวที่เป็นพวกซิลิโคนแปะบางคนก็คือแบบหน้าอกไม่พอนะครับก็ไปดันขึ้นมาดันขึ้นได้นะครับหรือจะแปะตรงนี้แล้วก็ใส่วันพีทูพีททับไปใช่ครับเพราะจริงๆแล้วคือสิ่งสำคัญเลยเมื่อก่อนผมทำแฟชั่นเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นที่เป็นชุดว่ายน้ำบางคนเนี่ยหาพวกซิลิโคนไม่ได้ปัตเตอร์ยานี่แหละอ๋อเหรอคะอาจารย์ปิดเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยมันจะอุจจารหรือไม่อุจจารของผู้หญิงชุดว่ายน้ำก็คือการที่ใช้เป็นเห็นตรงเนี้ยปฐุมเห็นจุกนี่แหละนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เรานำมาฝากกันว่าจริงๆแล้วอุจจารหรือไม่อุจจารผ่านหรือไม่ผ่านในเรื่องของโลกของทีวีนะครับอยู่ตรงนี้เท่านั้นนะครับดีไม่ดีนะท่านผู้ชมครับวันดีคืนดีเราอาจจะมีนางแบบใส่ชุดว่ายน้ำมาเดินในรายการสดๆกันเลยนะครับวันนั้นผมต้องให้คุณมิ้นขอประชันคุณมิ้นต้องเดินกับนางแบบด้วยชุดว่ายน้ำเป็นสิ่งที่ทีมงานรีเควสต์มาโอ้โหอย่าอ้วกกันละกันนะมาถึงวันนั้น มีคนก็บอกรับไม่ได้รับไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่นำมาฝากกันนะครับในช่วงที่2แล้วช่วงหน้านะฮะท่านผู้ชมพลาดไม่ได้เช่นเดียวกันนอกจากที่คุณจะใส่ชุดว่ายน้ำได้ดีรูปร่างต้องเสียแล้วเนี่ยนะสุขภาพต้องเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันนะครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังค่ะพิชิตโรคพิชิตความชราโทรสอบถามข้อมูลได้ที่020214444ค่ะนะครับคุณมิ้นครับค่ะช่วงหน้าแขกรับเชิญคุณมิ้นฝากถามนิดนึงเราจะติดต่อนางให้มาเป็นนางแบบเดินชุดว่ายน้ำในรายการเรานางจะโอเคไหมเนี่ยต้องไปชั่นกันหรือคะโอเคครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ามาพบกับสิ่งที่ดีๆในรายการครับครับปัญหาผิวพรรณเสื่อมแห้งหน้ามีกาบมีฝ้ามีริ้วรอยถุงใต้ตาคล้ำมีรอยเหี่ยวย่นคอย่นเส้นผมเปราะแตกแห้งขาดง่ายชี้ฟูปัญหาปวดกระดูกเส้นเอ็นข้อต่อฟันก่อนเล็บบางฉีกขาดง่ายตัวช่วยที่จะทำให้ดีขึ้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแพลวคอลลาเจนที่มาของสารสกัดคอลลาเจนแกรนูซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กเพียง487ตันจันสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ลึกถึงระดับเซลล์ซ่อมแซมและเสริมสร้างกระดูกเส้นเอ็นเส้นผมข้อต่อและเล็บรวมถึงฟันให้มีความแข็งแรงยาวนานขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งขจัดความเหี่ยวย่นต่างๆอย่างได้ผลรวดเร็วสารสกัดเข้มข้นจากเซลล์มะเขือเทศช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆในอวัยวะทุกส่วนของร่างกายปกป้องผิวจากรังสีต่างๆใน UV เป็นอย่างดีช่วยให้ผิวกระจ่างใสอัลฟาไลโปอิกช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการสลายน้ำตาลในร่างกายคุณสมบัติพิเศษชะลอความเสื่อมทางสมองผิวหนังป้องกันมลภาวะเข้าสู่ร่างกายสารสกัดจากทับทิมเปอร์เซียงานวิจัยพบว่ามีฤทธิ์ต้านความชราสร้างคอลลาเจนให้กับผิวหนังซ่อมแซมและสร้างเซลล์ให้เกิดใหม่ในชั้นผิวหนังแทนกรดอะมิโนซิสเทอีนช่วยให้ผิวขาวขึ้นแอลกูต้าไทโอยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำอะเซเลราเชอร์รี่เป็นสารสกัดต้านอนุมูลอิสระลดความเสื่อมของผิวน้ำตาลเด็กโทรสเป็นสารให้ความหวานชนิดหนึ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะมีผิวที่ขาวใสเต่งตึงชวนมองได้ทุกวันแพลวคอลลาเจนโทร020214444 Facebook High Skin Thai Line ID @highskinThank you.
เรากำลังคัดเลือกนางแบบนะคะหุ่นดีเพื่อมาใส่ชุดว่ายน้ำในรายการ Fashion In Style อาจารย์โสภาท่านบอกว่าให้ถามแขกรับเชิญท่านนี้นิดนึงได้ยินมาว่าไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยหุ่นเสี้ยหุ่นดียิ่งช่วงไปทะเลชุดว่ายน้ำแน่นมากอาจารย์เขาเลยแบบฝากถามมาค่ะคุณผู้ชมว่าทำยังไงถึงได้หุ่นดีสุขภาพดีขนาดนี้ยอมไหมที่จะใส่ชุดว่ายน้ำมาเดินแบบในรายการเราเอาต้อนรับเลยดีกว่าพี่ป๊อจี้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะพี่แตงตี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มินนี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมจะติดต่อป๊อจี้มาใส่ชุดว่ายน้ำดีใจมากๆเลยนะคะที่ว่าได้มาเข้ารายการกับพี่มินนี่เนี่ยค่ะนะโอ้โหชีวิตโอ้โหคนละอันอ๋อเหรออ่ะคนละอาจารย์อันนี้แฟชั่นสิอาจารย์โสภาอาจารย์โสภานะตะกั่วทุ่งท่านเนี่ยทาบทามพี่แตงมาเลยค่ะขอพี่แตงได้ไหมใส่ชุดว่ายน้ำมาประชันกับใครตั้งโอเอาไว้ก่อนเพราะรุ่นนี้เกษียณแล้วเอารุ่นนี้เกษียณแล้วนี่อะไรอ่ะปุ๋ยดีแต่นี่ไม่ได้ยุ่ยลงดินนะลอยขึ้นฟ้าติดมือเวอร์ไปรุ่นนี้ก็เรียกว่าระเหิด40สู้ตายนะมีถังเช่าช่วยได้ฉันไม่กลัวทั้งนั้นช่วยได้ช่วยได้โรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนไม่ถามหาความชราไม่มาหาถูกค่ะความแก่ไม่มาเยือนถูกแก่นี่หันมันแน่นมากหน้าข้อเข่าหายไปโอ้โหสบายหายนี่คือตัดคุณผู้ชมวันนี้ไตจะบอกถึงเรื่องราวของตังถังเช่าแท้จากเทือกเขาทิเบตนะคะซึ่งต้องบอกว่าตังถังเช่าแท้จากเทือกเขาทิเบตสรรพคุณของเขาคืออะไรก็คือทำให้คุณมีสุขภาพและก็อายุที่ยืนยาวนานสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเรียกได้ว่าถ้าคุณทานก่อนโรคภัยไข้เจ็บจะไม่เบียดเบียนแต่ใครที่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็จะกระเด็นกระดอนหายไปจากตัวคุณแน่นอนถ้ารู้จักตังถังเช่าแต่ต้องเป็นแท้ๆจากเทือกเขาทิเบตนะการันตีค่ะแบรนด์นี้ย้ำว่าเป็นของแท้แน่นอนก็คือตราหลินจือถังนะคะของทางช่อง6ของเราต้องบอกว่าตราหลินจือถังค่ะเป็นตังถังเช่าแท้ๆ 100% ค่ะจากเทือกเขาทิเบตซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนท้าวความนะคะว่าตังถังเช่าจริงๆมี300สายพันธุ์อู้เยอะมากแต่สายพันธุ์ที่สามารถช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บได้นั่นก็คือสายพันธุ์ที่ชื่อว่าคอเดซิปเซนดิซิปนะคะสายพันธุ์นี้เท่านั้น เป็นสายพันธุ์เดียวที่มีสารคอร์ดิซิปินถึง 93% สารนี้มันดียังไงอะพี่แต่สารตัวนี้ก็คือสารที่ช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวให้มันมีคุณภาพมากขึ้นต่อต้านโรคร้ายต่างๆแอนตี้สิ่งของเสียต่างๆออกจากร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้ร่างกายของเราสามารถมีร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดเวลานี่ก็คือสิ่งที่ตัวตังถังเช่าแท้ที่มีสารคอดิซิปินเนี่ยถึง 93% มีผลพิสูจน์และก็วิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องต้องบอกว่าตังถังเช่าเป็นสมุนไพรชนิดเดียวนะคะที่ฝั่งยุโรปเขายอมรับปกติฝั่งยุโรปเขาจะไม่ยอมรับสมุนไพรเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่สามารถที่จะดูแลรักษาโรคได้มีอย่างเดียวก็คือเคมีที่จะไปช่วยในการอย่างเราไม่สบายก็เราต้องทานพาระนี่ก็คือเคมีซึ่งแบบเดียวเท่านั้นที่ยุโรปยอมรับแต่ตังถังเช่าเป็นสมุนไพรชนิดเดียวที่ทางฝั่งยุโรปเขายอมรับเลยว่าเป็นสมุนไพรที่รักษาโรคได้จริงอ้าวนั่นไงเพราะว่ามีผลพิสูจน์วิจัยเรียบร้อยแล้วอย่างเป็นทางการทั่วโลกยอมรับค่ะสำหรับตังถังเช่าแต่หลายคนก็สงสัยและก็ยังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะตังถังเช่าปัจจุบันนี้ยิ่งประมาณสัก1ปีประมาณ2ปีหลังเนี้ย มันดังมากมีหลายยี่ห้อมากทำยังไงล่ะ มันเกิดได้อย่างไรแล้วมันมีสายพันธุ์ที่เคยได้ยินมาสายพันธุ์สีทองเห็ดเผือกอะไรต่างๆนานาเหล่านี้มันคืออะไรวันนี้แตงจะให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันนะคะว่าตังถังเช่าจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นตามธรรมชาติถ้าไอ้พวกเพาะในโหลโตในแลบมันไม่ใช่ตังถังเช่าแล้วมันเป็นไรไม่มีสิทธิ์ใช้คำว่าตังถังเช่าอ้าวไม่มีสิทธิ์เลยอ๋อใช้คำว่าเห็ดสีทองก็หลงคุณไปเอาไปทำอะไรอ่ะไปผัดเผ็ดกินไปผัดใส่ซอสหอยนางรมเป็นผัดแบบไปต้มในน้ำสุกี้ใช่ประมาณนั้นแต่จะรสชาติสู้เห็ดเข็มทองได้หรือเปล่าอันนี้ไม่การันตีน่ากลัวไปอีกน่ากลัวนะคะคุณผู้ชมอันนั้นตั้งใจปลอมเนาะปลอมแต่ถามว่า
คุณผู้ชมต้องรู้นะคะความจริงว่าแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่ตั้งถังเช่าแท้ๆต้องเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่สามารถเพาะไม่สามารถขยายพันธุ์ได้และไม่สามารถเกิดขึ้นที่เมืองไทยถามว่ามีไหมมีคนเอาพันธุ์มาปลูกแล้วก็เคยได้ยินมาใช่ไหมภาคเหนือบ้านมินนี่แหละมีเยอะมากแต่บอกคุณผู้ชมเลยว่าไม่ใช่จากเทือกเขาทิเบตไม่มีสารคอริซิปิน 93% ไม่สามารถดูแลรักษาโรคได้อาจจะเป็นถังเช่าเหมือนกันค่ะอาจจะพยายามเอาหนอนมาอะไรต่างๆนานาพยายามจะเป็นหนอนกินอะไรนะสปอร์พวกนี้ขึ้นมาอาจจะมีการตั้งใจให้มันเกิดเป็นรูปแรกแต่มันไม่มีสารคอริซิปินถึง 93% ใช่ค่ะคือมันไม่สามารถได้อันหน้าตามันอาจจะเหมือนกันอ๋อเพราะว่าอากาศมันได้อยู่บ้างในบางเขาเรียกบางเดือนอากาศอาจจะได้อยู่บ้างแต่ถามว่าได้ตรงๆไม่ได้เพราะเทือกเขาทิเบตหิมะปกคลุมเกือบทั้งปีบ้านเรามีลูกเห็บปกคลุมเป็นรายเดือนหิมะปกคลุมเกือบทั้งปีจะมีฤดูเก็บเกี่ยวตังถังเช่าแค่3เดือนเท่านั้นก็คือฤดูร้อนมันปลอมไม่ได้มันปลอมไม่ได้ค่ะมันปลอมไม่ได้อ่ะพูดง่ายๆขนาดสตรอเบอรี่เรากินที่เกาหลีกับเรากินที่เชียงใหม่เชียงรายบ้านมินนี่โอ้กัดดังเปรี้ยวเชียโอ้เกาหลีกัดดังกรอบบ้านเราหวานฉ่ำบ้านเราหวานฉ่ำก็มีนะพี่แตงบ้านเราหวานฉ่ำก็มีนะแต่จะลูกเล็กนิดนึงกัดดังเปี้ยแล้วก็ต้องจิ้มพริกเกลือนิดนึงไม่ใช่คุณผู้ชมอย่างแค่สตรอเบอรี่ก็ยังต่างกันอยู่แล้วอันนี้เขาทำอะไรคะพี่แตงเก็บเกี่ยวค่ะฤดูเก็บเกี่ยวก็คือจะประมาณนี้ถามว่าพี่มินนี่ดูสิความยากลำบากเทือกเขาทิเบตความลาดชันต่างๆนานาและต้องใช้คนที่มีความคล่องแคล่วคล่องตัวและเป็นคนพื้นถิ่นมีความเชี่ยวชาญชำนาญโดยเฉพาะเพราะหนึ่งเลยเก็บเกี่ยวยาก2พี่มินนี่จะรู้ไหมว่าตัวไหนเป็นตังถังเช่าเพราะว่าหญ้าก็ขึ้นปกคลุมเหมือนกันเพราะว่าฤดูร้อนไงฮะพอฤดูร้อนพวกหญ้าต่างๆพืชต่างๆมันก็เจริญเติบโตแล้วก็ปกคลุมแล้วก็ไล่เลี่ยกับตังถังเช่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรถ้าไม่ใช่คนที่มีความชำนาญเขาต้องใช้ความชำนาญห้ามไปยีอับห้ามไปทำให้แตกหักเพราะถ้าแตกหักขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมคะราคาตกราคาตกทันทีถูกไหมตัวสวยๆตัวอ้วนๆตัวตรงๆกิโลละ3ล้านแต่ถ้าตัวที่อาจจะมีการหักหรือมีไซส์ที่เล็กลงมาอันนี้คือตัวเต็มวัยใช่ค่ะสวยงาม3ล้านแต่ถ้าตัวที่หักๆแล้วก็อาจจะมีตอนเก็บเกี่ยวมันตัวเล็กเก็บเกี่ยวเร็วอะไรประมาณนี้ก็จะตัวละล้าน5ถึง2ล้านก็ยังแพงอยู่ของเรานำมากิโลละล้าน5ถึง2ล้านที่นำมาฝากคุณผู้ชมแต่เป็นสายพันธุ์นี้สายพันธุ์ที่สามารถดูแลรักษาโรคได้ที่ดีที่สุดเหมือนกันถูกต้องนะคะเอาวันนี้ใครอยากได้ตังถังเช่าแท้ๆและอยากทำให้คุณสุขภาพแข็งแรงหรือใครที่ลังเลอยู่ว่ามีโรคภัยไข้เจ็บอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาๆภูมิแพ้ไปยันโรคมะเร็งอัมพฤกษ์อัมพาตโรคเอดส์โรค SLE โรคพุงพวงก็แล้วแต่ก็ดูแลรักษาครอบคลุมค่ะสำหรับตังถังเช่าแท้จากเทือกเขาทิเบตตราหลินจื้อถังวันนี้นำเสนอ2ไซส์ค่ะไซส์ใหญ่50แคปซูลกับไซส์เล็ก20แคปซูลนะคะไซส์ใหญ่คุณผู้ชมนะคะจากราคาปกติ 12,000 บาทลดเหลือ 3,800 บาทที่ไซส์ใหญ่ถ้า2กระปุกคุ้มกว่าจาก 24,000 ลดเหลือ 6,900 บาทไซส์เล็กค่ะจากราคาปกติ 5,200 บาทลดเหลือ 1,590 บาท3โปรโมชั่นแถมเทพทันใจ1องค์ด้วยเทพทันใจพยายามสุดฤทธิ์นะคะทีมงานบอกตีมือสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมนะ020214444เบอร์นี้เบอร์เดียวย้ำนะคะสงสัยแต่ประการใดยังลังเลอยู่สอบถามได้เลยค่ะใช่ค่ะรีบเลยนะคะ020214444แล้วคุณจะมีสุขภาพดีๆใส่ชุดว่ายน้ำไหมตกลงฮะใส่ชุดว่ายน้ำไหมใส่ฟรีชอบใส่ได้ตามใช่ค่ะมานี่มาเข้ารายการนี้ฟรีเหมือนกันขอบคุณพี่แตงค่ะขอบคุณค่ะทาบทามไม่ได้นะคะอาจารย์โสภาเดี๋ยวมาถามอาจารย์ดีกว่านะคะว่าจะให้เธอมาเดินแบบเมื่อไหร่นะคะช่วงนี้พักกันครู่เดียวให้คุณผู้ชมได้โทรกันค่ะเช่าเป็นยาอายุวัฒนะพบได้ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 ถึง 4,000 ฟิตพบมากในทิเบตหรือทางตอนเหนือของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตกาลฮ่องเต้สวยเป็นโอสถทิพย์เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำให้มีการแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 2,000 ปี
านได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยอีกทั้งยังช่วยผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคไตช่วยเพิ่มเรื่องสมรรถภาพต่างๆของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงขึ้นเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้งทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของไตบรรเทาอาการไตอักเสบช่วยชะลอความแก่บำรุงร่างกายลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ปรับสมดุลร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียปวดเอวปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายป้องกันการลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวในกรณีผู้ป่วยรับเคมีบำบัดและรังสีบำบัดจากโรคมะเร็งช่วยบำรุงปอดลดอาการภูมิแพ้คัดจมูกใส่น้ำช่วยบำรุงตับขับสารพิษต่างๆช่วยบำรุงไตลดอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศหญิงและเพศชายหลินจือตั้งถังเช่าโทร020214444ให้ท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการ Fashion in Style ทางช่อง6แห่งนี้นะครับทุกวันจันทร์อังคารและวันพุธนะครับ1ทุ่ม30นาทีรับรองว่าเราได้เจอกันแน่นอนนะครับเรื่องราวดีๆเราก็เตรียมมาฝากให้กับแฟนๆรายการที่ติดตามชมที่ให้กำลังใจเรามานะครับสำหรับเรื่องราวต่างๆในวันนี้นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นและรวมไปถึงเรื่องของกระเป๋านะครับก็จะเป็นอะไรที่ทำให้ท่านผู้ชมเองนะฮะได้เปิดหูเปิดตาทันพูดคุยกับเขาได้รู้เรื่องกันนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอ้อถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์นี้อะไรบ้างที่เราถือแล้วเราเกิดอะไรบ้างที่เราควรจะเสียเงินไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เรามีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับถูกต้องค่ะอาจารย์ครับผมใช่ค่ะนะคะค่ะตามนั้นค่ะครับเอาละนะฮะแล้วเรื่องราวนะครับแก่งจ้ะสำหรับเรื่องราวนะครับท่านผู้ชมครับทำไมถึงมีแฟชั่นอินสไตล์ทางช่อง6แห่งนี้เกิดขึ้นมานะครับเพราะว่าสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดบนโลกใบนี้นะครับก็คือตัวของเราเองถ้าเมื่อไหร่เราเองเราไม่นับถือตัวเราเองเราไม่รักตัวเราท่านผู้ชมเองเนี่ยฮะจะรักคนอื่นได้ดียังไงและจะยอมให้คนอื่นนับถือเราได้อย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนครับอย่างเราขึ้นเครื่องบินเขาจะสอนเลยว่าเราจะต้องเมื่อมีอุณหภูมิอะไรที่มันผิดปกติเขาจะต้องเอาหน้ากากสวมตัวเราเองก่อนแล้วถึงจะช่วยเหลือคนรอบข้างถูกไหมครับนะครับใช่ค่ะอาจารย์นะครับเมาลูกอมหรือเปล่าครับอาจารย์ซื้อลูกอมมาฝากแล้วก็แบบกินเลยพอกินเสร็จปุ๊บเข้ารายการพอดีเข้ารายการเอาพูดไม่ได้ทำไงดีไม่เป็นไรอาศัยจังหวะกล้องตัดครับหยิบมาก่อนยังไม่ทิ้งไม่เป็นไรนะครับเพราะรายการนี้เป็นรายการแฟชั่นอินสไตล์ถูกต้องและเป็นรายการสดครับท่านผู้ชมครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่มันสดๆด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำความเข้าใจกันด้วยนี่คือเสน่ห์ของรายการสดครับใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะติดตามรายการของเรานอกจากจะได้สาระความบันเทิงความรู้ขออนุญาตบางทีอาจจะมีแบบว่าแฝงเรื่องของความขำขันเฮฮาปาจิงโกะไปถูกต้องคุณผู้ชมจะได้สนุกกับการชมรายการเพราะนี่ก็เชื่อได้เลยว่าหัวค่ำแล้วบางบ้านนอนกันแล้วนะจ๊ะเนาะนอนเร็วค่ะนะนะแต่อีกนิดเดียวค่ะอีกประมาณไม่เกิน5นาทีก็จบรายการอยากให้ดูรายการเราให้จบก่อนแล้วค่อยนอนถูกต้องครับแล้วก็เมื่อกี้นะฮะที่พูดกันไปเรื่องของแฟชั่นที่เป็นลักษณะของชุดชั้นในของ Victoria's Secret ในช่วงที่2พูดจันดูไหมคะจันอะไรนะครับจันดูไม่อยากดูครับไม่เป็นไรแต่เขามีคำถามกันมาคุณมิ้นเหรอคะจันเขาบอกว่าจะเลือกนุ่งจีสตริงอย่างไรให้ถูกต้องเขาบอกไอ้ที่กลับหน้ากลับหลังนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นบางทีความยังไม่ชำนาญบางทีมันมาแค่3เนี่ยมันมาแค่รูปเนี้ยแฟบแล้วด้านหลังก็คือเป็นเส้นแล้วก็เป็นเส้น3เส้นครับแล้วจะใส่ยังไงความหนึ่งหงายงงนั่นนะแรกๆหนูก็งงนะอาจารย์งงเหมือนกันนึกว่าอันนี้ไปใส่ไว้เพราะคือก้นมันจะใหญ่กว่าถูกไหมใช่แต่ต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะสำหรับสาวๆที่จะใส่จีซิงนะครับก็คือมันจะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมคล้ายๆตะปิ้งใส่ไว้ข้างหน้าสายเส้นเดียวนั้นก็คือไว้ล่องก้นในล่องก้นถูกต้องเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นความสวยงามของสรีระของผู้หญิงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะใส่ให้เป็นด้วยอย่าเอาสาย
เส้นเดียวมาใส่ไว้ข้างหน้าแล้วเอาสายที่เป็นรูปสามเหลี่ยมไปไว้ข้างหลังนะครับเพราะมันจะทำให้เกิดการผิดปกติของร่างกายของเราขึ้นมาได้นะครับอย่าลืมนะครับใครก็ตามที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะครับต้องติดตามชมรายการแฟชั่นอินสไตล์นอกจากสุขภาพแล้วคุณจะได้ในเรื่องของแฟชั่นเรื่องของการเทคนิคของการแต่งกายตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้ากันเลยนะครับทุกการอังคารและพุธครับ13:30 น.นะครับรับรองว่าเรานำมาฝากกันให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมในวันนี้นะครับครับแล้วก็คุณมิ้นจ้ะผมทีมงานทุกคนวันนี้เราลาไปแล้วดีกว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ